สวัสดียามกลางคืนพี่น้องเอ้ยแม่น้อยตื่นขึ้นมาแล้วหลังจากกินยาของเว้นนี่มาหายังกินก่อนสิกินยาแม่พินให้อันนี้แม่พินมาหาแล้วก็มาเยี่ยมมื้อนี้แม่พินเอาข้าวเหนียวม่วงมาให้มื้อว่านี่เอาข้าวต้มมาฝากนะคะข้าวต้มหมูมาฝากข้าวต้มโจ๊กนะจ๊ะนี่เอาข้าวเหนียวม่วงมาให้ก็มีกับข้าวเหลือที่กินกับแม่พินอยู่มีออมก็มีข้าวเหลือน้อยนึงแม่แน่ก็จะอุ่นกินแล้วก็จะกินกับเนื้อมะม่วงแล้วก็สิได้กินยาเนาะโอ้ยมื้ออื่นสิไปเฮ็ดงานได้บ่เนาะเป็นเครียดลงกระเพาะแล้วก็เป็นไข้หวัดอากาศมันแบบว่าทั้งฝนทั้งหิมะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาเบิ่งข้าวเหนียวมะม่วงแม่น้อยจะแบ่งกินถ้าหากว่ามื้ออื่นแม่น้อยตื่นขึ้นมาแล้วอากาศโอเคแน่แม่น้อยก็จะรับงานนะคะก็สิได้ฮอไปเป็นอาหารกองมื้ออื่นเช้านําเนาะค่ะเนาะพี่น้องว่าสิอุ่นข้าวเหนียวมะม่วงกินพัดลืมคือพ่อว่าเจ้าของเป็นไข้หวัดกินไปก็สิไอแคบๆก็เลยเอาข้าวเหนียวใส่ตู้เย็นไปขึ้นก่อนลืมเอาข้าวเหนียวมาแช่ใส่จานแล้วลืมข้าวก็เลยสิปอมะม่วงกินมะม่วงกับข้าวแล้วก็กินกับแกงอ่อมเนาะเนี่ยสิไปอุ่นแกงอ่อมค่ะแกงอ่อมไม่น้อยก็สิกินในกองรถเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเห็นก่อนกับข้าวกับน้ำนี่ค่ะแกงอ่อมเนาะหยิบกล่องให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็สิกินกับบักม่วงจักหน่อยลืมไปตัวว่าเจ้าของป่วยนี่สิมากินตามใจปากอันนี้อ่อมเนื้อค่ะแกงอ่อมเนื้อติดมันติดเอ็นนะคะเขาเดี๋ยวมันจะอุ่นมันก็สิปอกบักม่วงกินกับข้าวเจ้าเอาส่วนนั้นข้าวเหนียวบักม่วงเอาข้าวตู้เย็นไปขึ้นแล้วลืมกินบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวมันสิไอมันสินักกว่าเก่าเนาะเอาไว้ก่อนสำหรับข้าวเหนียวแช่ตัวเย็นไว้ก่อนอันนี้หวานเนาะซั่นเสียดายเด้อซั่นดอกว่าสิกินแซ่บๆลืมไปว่าเจ้าของเป็นไข่วัดลงคอไปกินอันกะทิก็สิแคบๆแล้วบาดนี้ก็สิได้แซ่บคักตื้มแล้วมื้อแรงสิบ่ได้นอนก็เลยเอาของข้าวเหนียวบักม่วงแช่ตัวเย็นไว้คืนก่อนกินข้าวก็บักม่วงพี่น้องคันสิบ่กินก็บ่ได้เพราะว่ายามันหลายมันสิกัดใส่จริงๆมันกระเดือกแล้วนะเป็นบักม่วงโบมพี่น้องนึ่งมาให้หวานเป็นบักม่วงโบมคันกินกับข้าวเหนียวบักม่วงเหนียวสิแซ่บคักแล้วก็มันหวานนี่มื้อนี้แม่พี่น่ะมาให้มื้อเช้าฮ้อนๆหอมกะทิห้วยๆโอ้ยคืออยากผัดเจ้าของไปกินข้าวต้มแม่พี่แนวยามเช้าเพราะว่าแม่พี่น่ะมาให้เมื่อวานเนาะข้าวต้มหมูอันโจ๊กหมูต้มมาให้แล้วก็เมื่อวานยามเช้ากินแล้วแม่พี่ก็นั่งนี่แหละเมื่อวานนี่แม่พี่กลับบ้านแล้วน้องขวัญก็มาไม่ได้ห้อยเกลือก่อนนี่นี่ความหยาบของคนป่วยเนาะนี่ก็เอาอันข้าวเหนียวมะม่วงเห็ดแล้วเลยมาฝากเอื่อยต่างย่างออกร่างกายฉันว่าเราเริ่มแบบไม่ได้ยังอ่ะมันเม็กหน่อยละแล้วทบทวนความจำเจ้าของแบบว่ามันจะเป็นห่วงห่วงค่ะมันแบบว่า24ชั่วโมงนี่มันก็สิมีหลงลืมเป็นบางเครื่องใช่ไหมยังมาว่านนี่ก่อนไปซื้อกับเขาไปซื้อมาหลายหันแล้วกระจายเงินถืออยู่มันมาหันพม่าโคตรบัตรผิดจำรหัสบัตรบ่ได้โค
กดไลค์เถื่อนบัตรก็เลยล็อกโชคดีนางก็มีเงินสดในกระเป๋านางก็เลยจ่ายเขาก ินยังสิคือพอแถวบ้านเฮาเนาะกินข้าวเหนียวกับม่วงนี่มันแบบมันมีข้าวเหนียวก็เลยได้กินข้าวเจ้ากับม่วงคันมันหวานกว่านี้ก็สิคักอยู่ก็แน่ก็กินข้าวแล้งแม่เดี๋ยวกินครับมักกะโรนี่กับฮอตดอกเพิ่นกินคนง่ายเห็นแล้วยามเด็กปุ๊บไม่นอนเห็นไม่นอนนอนลืมกินเขาแรงลุกขึ้นมากินยาก่อนเพิ่นยาก ินแล้วก็รับเนี่ยเห็นแต่สิรับงานมาเบิ่งก่อนเฮ็ดได้ก็เฮ็ดมือนี่แค่ว่าเบิ่งอากาศตื่นยามมื้อเช้าก่อนค่ะย่ำขึ้นไอย่ำเว้นบ่ปานใดย่ำเว้นแทบจะบ่ไอกระดาษมวนซื้อแพงผมเนี่ยยังอีกหน่วยหนึ่งไม่หน่อยก็เลยเอาไปใส่ตู้เย็นออกจากตู้เย็นเอาไปวางไว้ในตะกร้าผลไม้นั่นพอใหญ่อยู่ในของรับแขกให้มันนั่นก็เอิญยังให้มันลืมต้มนะมันยังสดอยู่บักม่วงบ่มบ้านเฮาเนาะบักม่วงมาให้พ่อกินมันบ่มขายแล้วปกติเราบองมองกันปากีสถานนี่สิหวานหอมหวานหอมกว่าบอกอกหล่องเพิ่นได้พี่น้องอาทิตย์ที่แล้วเฮ็ดงานบ้านก็มันสิเป็นวัดน่ะฝนตกพร้อมหิมะทั้งฝนทั้งหิมะอาทิตย์ที่แล้วมันก็เลยเฮ็ดให้เฮาเลี่ยงมันก็เป็นธรรมดาแหละพี่น้องเรื่องโรคไข้หวัดค่ะเป็นธรรมกาศก็ดีก็ไม่น้อยเครียดลงกระเพาะน้ำมันก็เลยร่วนร่างกายน่ะนี่บอกว่าพี่น้องเดินข้างนอกก็เดินอยู่แต่จะเดินเกินเหตุเด้อนั่นที่บ่สบายมันนี่มันเห็นไหมนี่มันอาทิตย์มันอื่นอาทิตย์อย่างไปกรมงานวันอังคารกลับไปอันยังก่อไปโรงพยาบาลขึ้นมันพุดชาร์จไฟฟ้าอีกแบบนึงบอกว่าล่อหมอเอาพิจารณาว่าเป็นจังไหนแต่ว่าโอเคหมอเพิ่นก็จะง่ายโรงพยาบาลให้ค่ะคือว่าให้แม่พิ่นออกมาอยู่บ้านได้เลยแต่ว่าแม่พิ่นต้องเที่ยวไปโรงพยาบาลบ้านไม่น้อยนะจ๊ะไปโรงพยาบาลอำเภอเขาจะส่งต่อให้หมอทางนี้ดูแลต่อเพราะว่าแม่พิ่นสิสะดวกกว่าที่จะไปจังหวัด
ันมาบอกให้ฟังมื้อนี้ล่ะก็เลยว่าเออดีแล้วได้ออกแล้วนะเขาว่าเพิ่นสิไปน้องใส่ท่านบ่นี่แหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าพ่อเป็นไทยเพราะอย่างมันเป็นไทยจงต่อจงคนไข่กลับมาอำเภอเองสินะนั่งจองหาคนไข่ไปได้งานตัวแล้วก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เตรียมกับเอกสารของแม่ยายพินอยู่ที่หมอเขาเขียนไว้ว่าเราป่วยแต่เราพักอยู่บ้านจังซี่ก็ต่อเอกสารป่วยน่ะจากหมอว่าค่อยพักอยู่บ้านจักเดือนเอาไปยื่นที่ทำงานเพื่อเขาจะได้ปรับจากเงินเดือนเฮ็ดงานมาเป็นเงินเดือนคนป่วยไปกินไปกินมากกันแล้วแน่นอนยังฝาดยังมึนซะเนาะคุณหลักแบ่งไว้ว่าเสียเป็นเขาห้องพอแบ่งละนำมันซะไม่บอกว่าสู้ๆเด้อบริไปกับพ่อไปมาหลังเมืองไทยเอาเจ้าของก่อนไม่น้อยว่าพ่อไปอย่างมันต้องรักษาต่อเนื่องนะคะถ้าไปเมืองไทยมันก็สิขาดแล้วก็กลับมากก็กลัวจะได้หมอนัดยังนัดอีกมันบ่ล่ะอย่างนึงการไปเมืองไทยก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของหมอว่าหมอสิให้ไปบ่จะเอาเรื่องกินยานั่งกินไหนอยู่นี่ก็บอกนั่งอยู่ว่าเปลี่ยนเวลากินยาไหมอยู่โรงพยาบาลหนาย่ามะแรงนั่นอันย่ามะแรงกินข้าวแรงกับประมาณ 5:00 นเนาะบัดนี้ทุ่มนึงนะคะทุ่มนึงเขาก็จะมีมักกาให้มีกาแฟมีขนมปังมีนมให้แบบมีขนมปังมีชีสมีเนยมีผลไม้เนาะมีน้ำมีเครื่องดื่มก็คือกาแฟหรือน้ำชาอย่างเช่นนะให้กินห้องทองมันนี่เขาให้ระยะเวลาการกินในการกินเนี่ยชั่วโมงนึงแต่ว่าช่วงที่กินกาแฟเขาจะมีคนเล่นดนตรีมาเล่นให้ฟังนะอืมนักร้องมาร้องเพลงให้ผ่อนคลายก่อนนอนบ่ายสามสองทุ่มเขาก็ไล่ตามห้องเอายามาส่งให้แต่ละคนแต่ละคนตามไม่น้อยไปส่งแม่พินนะนั่นไปส่งกับโรงพยาบาลเพื่อกระทาถ่ายให้แม่พินกินยาแล้วสักก่อนกว่าไม่น้อยจังออกมาจังกลับบ้านเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงพักผ่อนของคนไข้แล้วนะขอให้คนไข้นอนแล้วนั่งก็สิกินเป็นเวลาบ่ได้บาลียาย่ําแลมันสิให้เฮานอนบ่กินแล้วมันก็สิพอดีก็สิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นเบิ่งหนังฟังเพลงก็สิเคิ่มก็สิหลับไปก็สิตื่นยามเช้าเทื่อเดียวบัดมันอยู่เฮือนบัดนี่มันก็ใช้ชีวิตจะของอยู่บ้านน่ะกินข้าวแรงแล้วก็ฝากยาเลยซะแล้วยามแลงน่ะฝาดยาเลยบามกับง่วงนอนง่วงนอนกับไปนอนแต่หัวเว้นมาเลยนอนแต่หัวเว้นมาเลยตีสองตีสามตื่นขึ้นก็พออยากนอนแล้วตามกับข้างเธอเลยอยู่ก็เลยถามว่ากินยาตั้งไหนก็กินข้าวเย็นจนก็กินเลยห้วยจะกินคือหมอพากินอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมไม่ได้ได้บางสิมันยังไม่กินไม่เด้อฉันว่าคุ้มบอกนั่งอย่างมือว่ารับไปบ้านจะเป่ากินยาสองทุ่มจังกินสองทุ่มกินก็พอดีนั่นเบิ่งหนังเบิ่งหยังก็เคิ่มไปรับมันก็จะตื่นสดแก่งพอดีว่ะแล้วมาเนี่ยยาเนี่ยมือเศร้านะมอให้กินซีเม็ดห้องเลือกกินเอาให้จะกินเวลาไหนเวลา6:00 น.รู้สึกกิน8:00 น.
ไม่หน่อยแล้วมาเช้าอยู่โรงพยาบาลแล้วมึงกินชั่วโมง8โมงหลังอาหารเช้าเอองั้นมึงกินอาหารเช้าเสร็จแล้วมึงค่อยกินตอน8โมงนั่งก่อนกับป้าบ้านเจ้านี้นั่งดีไรเติบอยู่ยังกับเขากับงานเป็นลูกกินงานของร่างกายยอมผมแต่หาคือกับเขาเนี่ยอันนี้เองแต่มันจะเดินไปช่วงๆมือบ้านมาสิไปอีกก้าย่างไปแล้วผัดเดินทางไปอีกาวันไปทางไหนก็เลยโง่กลับขึ้นมาใหม่ได้คือใจว่าโอ้หันมองเจ้าของยืนอยู่ขนาดมันอยู่ไกลๆหันแขกก็เลยแวะไปร้านแขกไปซื้อผักซื้อผลไม้ไปเห็นนั่นมะม่วงนี่แหละเพื่อก็เลยอยากกินนั่นคนนี้เอามะม่วงเพื่อก็เลยเอามาเห็ดซูมหน่อยก็ลูกละกินเพื่อก็เลยเอามาแบ่งให้ไว้หน่อยละมื้อนี้อันนี้ยานอารมณ์ดีอย่าคลายเครียดอันนี้หันแม่นยานฮอร์โมนของไปหน่อยส่วนอันนี้นะเป็นพระราชบ้านนี้ก็เขาเอิ้นนั่นอาวุดอน500มิลผันมันเข้ากับพาราเซตามอลนะแต่ว่ายาลดน้ำหมองระโมบ่มีค่ะแม่นไปหาหมอกับบ่มีอันนี้ก็ไปซื้อกินเองซื้อมาแต่มือไปเอายานั่นแหละนี่มือไปเอายาก็เลยไปซื้อมาแล้วยาพาราหรือว่ายาอะวอดอนทา500มิลลิกรัมจังซี่เจ้าสิไปซื้ออยู่ในร้านเจ้าสิไปซื้ออยู่ในร้านขายยาทั่วไปบ่ได้เด้บ่มีขายเด้เจ้าต้องไปซื้ออยู่ในโอเทคเจ้าต้องไปซื้ออยู่ในโรงพยาบาลมันจังซี่มีขายแบบ500เม็ดนั่นก็500มิลลิกรัมนั่นถ้าอยู่ในร้านขายยามีขายอุปสาทเอาแล้วประสาทล้มอยู่ในร้านขายยาหันมีขายแบบ500กรัมแต่ขันไปซื้อตามห้างสิบ่มี500ค่ะมันสิมีแต่400เท่านั้นนะคะถ้าซื้อในห้างสิมีแค่ขนาด400มิลลิกรัมแต่คันเนี่ย500มิลลิกรัมเนี่ยต้องไปซื้อในร้านขายยาอย่างเดียวจึงสิซื้อได้บอกไปว่ามากกับซับหน้าซับหลังแม่นไปหาหมอได้เป็นไขวัดจังซี่โทรไปจองเวลาแล้วก็ไปหาหมอหมอก็สิตรวจแล้วหมอก็บอกว่ากลับบ้านพักผ่อนนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวมันก็หายเองระยะเวลามันจะอยู่ที่5วันถึง7วันเออแล้วมันจังสิหายขันไปบ้านเฮาเด้อวะนี่อย่าเพียกไปต้องบ้านเฮาเด้อมันเป็นไขวัดไปไว้ขันอยากเศร้าไว้ก็ตำยาติล่ะหมอก็ฉีดยาให้จักยาแก้ไอยาลดเสลดบ่เอออยู่นี่บ่มีจ้าแต่เธออยากได้อีเธอก็แวะไปซื้อพาราอยู่นี่ร้านขายยาดังนั้นก็เลยเป็นหยังคนไทยเฮาเวลากลับบ้านเฮาถึงจะมักเอายามาเองเพราะว่าเฮาได้มาจัดยากินเองแต่ในช่วงนี้นะคะนี่ที่ว่าหลังจากที่ว่าแม่หน่อยกินยาตัวนี้แล้วแม่หน่อยพยายามเลี่ยงที่สิบ่กินยาที่ซื้อมาจากเมืองไทยเองพยายามสิใช้ชีวิตให้มันเหมือนกับคนบ้านนี่พยายามนะคะเพราะว่าแม่หน่อยบ่อยากให้ยามันตีกันหลายอย่างจังซี่นะถามว่ายาลดน้ำมูกมีบอมีอยู่ยังเหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณ10กว่าเม็ดอันที่ซื้อมาจากเมืองไทยแต่ว่าช่วงหลังๆมีบริหอบมาเป็นกระปุกแล้วยาตระยางก็สิซื้อมาแค่20เม็ด30เม็ดเองสินะส่วนมากจะพยายามเอาเจ้าของนี่เข้ารักษากับหมออยู่ทางนี้ให้มันหลายที่สุดเวลามันเป็นยังหรือว่าเกิดแพ้ยาหรือว่าเกิดอีหยังแทรกซ้อนหมอก็สิได้หาต้นเหตุง่ายนั่นคือช่วงนั้นก็เลยเวลาไปเมืองไทยก็บ่ค่อยได้ซื้อยาติดตัวมากปานใดนะคะส่วนแม่พิ่นก็ห้ามมาลุ้นกันว่าสิได้ไปพอเมืองไทยแต่ใจไม่น้อยแล้วยังบ่อยากให้ไปดอกค่ะถึงแม้ว่าจะสดใสขึ้นแต่ว่ามันก็มันยังบ่เต็มร้อยจังซี่นะมันคือว่ามันยังบ่ได้ถ้าเราใจชีวิตจังซี่จัก 2-3 เดือนก่อนถ้าเราเป็นนักเรียน 2-3 เดือนมากระหน่ำปล่อยว่างมันบ่แต่นี้เราเพิ่งมาใส่ชีวิตแบบที่หมอให้ฮัดเฮ็ดอย่างเองเมื่อทุกอย่างลูกบ่ให้ลูกซอยจังซี่นะ
มากให้มาเองกลับก็ให้กลับเองแล้วก็โทรรายงานหมอทุกมือก็ให้โทรเองนั่นแหละคือเรื่องที่ฐานะสายตาแม่น้อยที่คุกคีอยู่แม่น้อยก็ว่าแม่พิ่นนี่ก็ 70% สามารถใช้ชีวิตเองได้อยู่เองได้เฮ็ดหยังเองได้แต่มันก็แค่ไม่กี่วันเนาะถ้าจะหายเสื้อใจและกระเด็ดขาดีลิแม่น้อยก็อยากจะ 2-3 เดือนเกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็นี่คือว่าเออเป็นคนไข้เฮาก็สิสบายใจซ้ําก็สิบ่ห่วงเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ที่หมอนั่นแหละเฮาก็ถามเบิ่งเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าเขาสิว่าจังได๋เพราะว่าแม่พิ่นบอกว่าสิไปเมืองไทยหมอบอกไปไม่ได้แต่ว่าถ้าแม่พิ่นเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ขึ้นอยู่ที่หมออีกแหละเอาจริงๆแม่น่ะก็บ่อยากให้ไปดอกเป็นห่วงแต่เขาก็อยู่ที่การเข้ารับการตัดสินใจถ้าการใช้ชีวิตของแม่พิ่นมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแม่น่ะก็ถือว่าถ้ามันเป็นแบบนี้นะแบบที่ออกมาจากโรงพยาบาลรอบนี้นะแล้วมาใช้ชีวิตแบบนี้นะเออก็ถือว่าโอเคละ 70% ไว้วางใจได้แน่ส่วนมื้อนี้เพิ่นก็มาเว้าอยู่เด้อค่ะพี่น้องว่าเพิ่นบ่ได้ตอบคอมเมนต์อันน่ะบางเทื่อเพิ่นกับนั่นนี่ของเพิ่นแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะค่ะมันยังคอนโทรลกําลังดึงเอิ้นดึงระบบประสาทแล้วก็พยายามใส่ได้หลายอย่างอยู่แม่นได้บ่เป็นหยังดอกบ่ต้องห่วงดอกแฟนคลับเพิ่นเข้าใจว่าเฮาป่วยแต่เธอก็ต้องปรงหัดปรงให้เป็นมื้อนี้ก็บ่อยากเว้าดอกก็เลยได้เว้าให้น้องอีกว่าคันมึงสิบ่ปงบ่เป็นน่ะหมอเขาก็รักษามึงบ่ได้เด้ยานั่นบ่มียาวิเศษเด้หมู่พวกเพื่อนฝูงแม้กระทั่งเอ้ยก็เบิ่งโตบ่ได้รอดเด้คันโตบ่อยากตายคันโตอยากอยู่ดูแลกับลูกอยู่นี่คันโตบ่อยากป่วยแบบนี้แต่โตบ่อยากดึงให้คนรอบข้างมาป่วยนํานี่ตัวต้องเข้มแข็งตัวต้องปล่อยวางเองสิเกิดก็ต้องเกิดไผสิไปฮู้มือข้างหน้าเดี๋ยวนี้แต่กูยังบ่ฮู้ก็เลยว่าจังซี่มันก็เว้ามันก็เถียงมันก็ได้ขี้คันเว้ามันได้ว่าแล้วแต่เพราะว่าคนที่สิเฮ็ดได้อีหลีก็คือมึงกันมึงบ่เฮ็ดมันก็บ่ได้เฮ็ดในมึงได้ซึ่งน้องขวัญกับแม่ก็พูดแต่เรื่องเดิมก็ได้นะก็ได้ว่าเออจะทำยังไงป้าก็บอกแล้วบอกแล้วบอกอีกบอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ถามแล้วกูก็บอกมันอีกมันก็ถามอีกคือคนเฮานะพี่น้องสิบอกนะตอนเฮาป่วยแค่ใดแต่ถ้าเฮาปล่อยวางบ่ปิ่นบ่ว่าปัญหายังสิเกิดแม่น่ะก็ยกตัวอย่างให้ฟังได้พิ่นแกน่ะไม่มีแกน่ะแกตัวแกเองเลยน่ะไม่มีพันธะภาระอะไรเลยนะไอ้ขวัญก็มีงานทำมีเงินเดือนกินดูแลตัวเองได้ตัวแกก็ตัวคนเดียวลูกก็ไม่มีใครอีกแล้วมีแค่นี้ทำไมแกไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขเงินที่ประปาทิ้งไว้ให้ก็ก้อนเบ้อเลยเออจะไปชีวิตเรียบหนังคนอื่นเขาปวดตายบ่ได้จักสลึงก็มีจะคล้องในบักลายนึงลูกเต่าเขาแต่แท้ยังบริทอจุกของไม่น้อยได้วางสิเป็นยังบ่ปล่อยมีเงินถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความสุขแต่ถ้ามีเงินแบบนี้แล้วอย่ามีเลยก็เลยวางสิเมื่อก่อนแกไม่ได้เป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้แกเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเดิมมันหายไปไหนไม่น้อยได้วางเออแกต้องปล่อยวางให้เป็นแกดูพี่สิเดือนนึงอ่ะต้องรับผิดชอบอะไรไหมรับผิดชอบตัวเองก็รับผิดชอบนะเว้ยอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ซื้อกินไม่ซื้ออยู่ก็เลยบอกให้ฟังว่าฉันอยู่นี่ฉันก็ซื้ออยู่ซื้อกินเองมันก็ไม่ต่างกันหรอกก็เลยวางสิมันบอกแต่เจ้าถ้าเจ้ามีลูกที่ป่วยคือข่อยนัดอยู่นี่ก็สิตายจักเท่าใดรอบแล้วปองปอนอ่ะมันเข้าโรงพยาบาลจักเท่าใดรอบแล้วมันยังสู่เลยขนาดว่ามันบ่รู้หรอกว่าใครสิมีเงินปัญญารักษามันบ่หรืออีหยังบ่มันยังบ่สนมันบอกว่าบ่ตายเฮานี่เฮานี่น่ะเฮาน่ะไปได้มาได้กว่ามันเนี่ยเฮาสิแพ้กว่ามันหรือแม่น้อยก็ยังบอกอยู่เด้พอดีมื้อนี้อ้อยเอาคลิปขึ้นใน YouTube แม่น้อยก็เลยให้มันเบิ่งก็เลยเปิดให้แม่พิ่นเบิ่งเห็นมั้ยมึงดูดีปอนมันสู้เห็นมั้ยจนมันมาถึงได้ขนาดนี้มึงดูซิลูกกูสู้กูไม่สู้ได้ไงแล้วมึงอ่ะมึงเห็นหลานมั้ยหลานแย่กว่ามึงอีกมันจะตายกี่รอบแล้วมันติดเชื้อนั่นมันยังสู้มันยังไม่ยอมตายถึงขนาดเจาะคอสอดท้องอะไรมันก็ทําหมดก็นั่งคิดอยู่ดอกแต่ว่าพ่อใหญ่ก็บอกแม่น้อยเยอะว่าคนพวกนี้ถ้าเขาป่วยหมักหนักน่ะเขาพูดอะไรไปเราพูดไปน่ะเขาจะรับรู้กับเราอยู่แต่สักพักเขาก็ลืมเขาก็เป็นเหมือนเดิมคนที่อยู่กับน้องน่ะต้องสะแน่นพ่อใหญ่ก็ห่วงแม่ใหญ่น้อยอยู่แต่ในคณะเดียวกันพ่อใหญ่ก็บอกว่าฉันก็เข้าใจเพราะพิ่นบ่มีไผพิ่นสิมีเธอคนเดียวที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดบอกว่าแต่พี่หรือลูกเขาคือกันเห็นมาไว้แล้วเขามีปัญหาก็แลนมาหาเธอดังนั้นฉันก็เข้าใจเยอะว่าเธอต้องดูแลหมูในขณะที่เธอป่วยเราก็เลยว่า
บกพร่องกันไปแล้วกันในคณะเดียวกันเธอก็ต้องสู้โดยเธอนําเธอต้องเอาตัวเธอนํารักสิให้ว่าจังไหนนี่แหละความหักความห่วงใยแม่ปู่ก็ป่วยก็ท่านให้ไปหาแม่ปู่เพราะว่า1เจ้าของเป็นไข้เป็นไข้หวัดล้มคอนําท่านไปเขามีลูกน้อยไปติดติดลูกเขาอีกแม่พิ่นเลยว่าเดี๋ยวก่อนค่ะแม่ปู่บ่ได้เฮ็ดงานแม่พิ่นสิย่างไปหาน้องทางพุ่นเพราะว่าแม่พิ่นก็เป็นห่วงทางพุ่นคือกันแม่พิ่นมาส่งเอาเขาเนี้ยบอกมองมาส่งไปหน่อยไม่ได้เล่าให้ฟังว่าคุยกับปุ้ยพี่ไม่หน่อยคุยกับแม่ปู่เมื่อคืนนี้ว่าป่วยอ้วกแต่ปวดหัวก็เลยว่าเป็นแบบเดียวกันกับพี่แหละมือวันพฤหัสนั้นไม่หน่อยกับสิไปตายอยู่ห่างพี่น้องปวดหัวเวียนหัวหนามือทากลุ่มทางออกความดันก็มันความดันหรือยังแต่ว่าแม่น้อยคันเป็นยังสิคือเครียดลงกระเพาะกลับมาบ้านกลับมาป่วยเลยเลิกงานวันพฤหัสน่ะไปซื้อกับเขาแม่ปู่ก็สิเครียดลงกระเพาะเพราะว่าช่วงนี้สอบทุมืออ่านเองไปสอบแม่พี่น้องมันก็เครียดเนาะก็พอดีเพิ่นสอบเสร็จวันศุกร์กับเพิ่นว่ามาป่วยพอดีก็เลยว่าเอ้ยบ่ได้ไปหาเด้อเพราะว่าเอ้ยก็กำลังป่วยมึงก็ป่วยก็บ่ได้ไปหาเพราะว่าคันเป็นไข้ละตัวก็บ่อยากไปหาหลานมันสิไปติดหลานก็เลยว่าให้เอ้ยเซาไข่ก่อนจังสิไปเบิ่งสิไปหาว่าซั่นดอกมีหยังก็กินยาเด้อสู่ว่าซั่นดอกมีหยังก็ส่งข่าวแน่คันนักแห้งอีหลีก็ส่งมากส่งข่าวมาได้เด้อว่าซั่นเป็นหยังก็บอกเอ้ยแน่คันติพี่น้องเสียจังได๋อยู่นํากัน3คนบ่เบิ่งกันจังได๋เฮาก็บ่แม่นมีเฮาบ่ได้มีญาติพี่น้องพี่เนาะเมืองนอกก็ได้คันเฮามีหมู่มีมิตรแล้วเฮาก็เบิ่งเอาไว้ตัวยามเขายามเพิ่นแม่นบ่เอาละค่ะมานี่แม่น้อยกินยาแล้วแม่น้อยก็สิไปแปรงฟันแม่ก็สินอนสิพยายามนอนได้หลายคืนนี่มื้ออื่นเช้าตื่นขึ้นมาคันรับงานได้แม่น้อยก็สิไปนะคะถ้าอาการบ่หนักถ้าบ่ปวดหัวแห้งก็สิไปเฮ็ดงานแล้วก็ปวดหัวแห้งก็คงสิบอกกับหัวหน้าว่าฉันขอพักอยู่ใบจักมือแน่จังซี่นะคะสู้ๆเด้อพี่น้องชีวิตทุกคนเกิดมาต้องสู้นะคะสู้เท่านั้นที่จะชนะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า